ของที่มีประโยชน์จากแหล่งที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยนะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็คงทำงานอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็น work from home ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับก็จะเบื่ออาจจะอยากหาของกินนะครับเพราะว่าปกติเคยทำงานข้างนอกอาจจะเคยแวะเซเว่นอาจจะเคยแวะไปร้านข้างๆออฟฟิศนะฮะสามารถซื้อของกินเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากแล้วก็หาของยากพอสมควรวันนี้ environment ก็นะครับในวิถีสิ่งแวดล้อมเราก็พยายามสรรหาของที่มีประโยชน์แล้วก็จากแหล่งที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเชื่อไว้ใจได้นะไว้ใจได้แล้วก็เป็นของที่สดใหม่นะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ก็คือนี้เลยครับเป็นธัญพืชที่มีหลายอย่างอยู่ในจานนี้เลยครับนี่ในจานนี้เลยที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับมีเม็ดมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับมีลูกเกดนะครับมีอัลมอนด์นะครับมีอะไรนะแคดเบอรี่นะครับนะครับเนี่ยหลากหลายนะครับผสมอยู่ในจานนี้เลยนะครับซึ่งบรรจุใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับขนาดน้ำหนัก200กรัมนะครับ200กรัมนะครับในภาชนะที่สะอาดปลอดภัยนะครับนะซีลเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าอะไรครับคือบางทีเราอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมครับนานๆครั้งรู้สึกว่ากินแต่อาหารเดิมๆวนแล้ววนเล่าอยู่นะเวียนแล้วเวียนสิ่งเดิมๆอยู่ตลอดเวลาอาจจะอยากกินของกินเล่นบ้างใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันออกไปซื้อลำบากนะฮะฉะนั้นแล้วก็หาค่อนข้างจะยากนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีของแบบนี้ครับติดบ้านไว้นะครับบางทีถามว่ากินแบบนี้มันให้พลังงานไหมแน่นอนครับทุกอย่างนะครับให้ทั้งพลังงานให้ทั้งน้ำตาลนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นมะม่วงหิมพานต์มีพลังงานสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับมีลูกเกดนะครับมีแคนเบอรี่นะครับมีแอปริคอตนะครับมีอัลมอนด์นะให้ทั้งโปรตีนให้ทั้งคาร์โบไฮเดรตให้ทั้งพลังงานฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรากินเล่นแต่ได้พลังงานนะครับบางทีก็อาจจะทำให้อาหารบางมื้อของเราก็กินข้าวน้อยลงแต่ว่าเพราะว่าเราได้พลังงานจากสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าทำให้เราหายเบื่อจากการกินอาหารเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะงั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องมีติดบ้านไว้ครับต้องมีติดบ้านไว้ครับนี่ของดีมีคุณภาพคัดสรรมาจริงๆนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็อาจจะอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ถามมาใน Facebook รวมถึงช่องทางแฟนเพจนะครับสวนเงินไร่ทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้ไม่สามารถออกไปเล่นน้ำที่ไหนได้ก็ทำใจให้สดชื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็เจอภาวะเดียวกันแต่ถ้าเราจะมานั่งหดหู่อยู่ชีวิตมันก็คงจะไม่ได้มีความหมายอะไรเนาะฉะนั้นลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับตามศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับลุกขึ้นมาทำงานบางอย่างนะครับเคยทำงานนอกบ้านทุกวันวันนี้ต้องอยู่บ้านแล้วนะครับก็อาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือในการสื่อสารในการเรียนรู้นะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ต่างๆหรือลองหัดทำงานบางชิ้นที่ไม่เคยทำฝึกทักษะบางอย่างที่ไม่เคยทำนั่นก็เป็นช่วงเวลาในการเรียนรู้นะครับก็คิดว่าทำวิกฤตตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ